ก็อยากจะกล่าวถึงประโยคหนึ่งจะมองว่าเป็นคำบ่นหรือคำตัดพ้ออันนี้แล้วแต่คนจะมองประโยคนี้เราจะเห็นเขาพูดกันอยู่ทั่วไปเขาโพสต์กันอยู่ทั่วไปยุคนี้ก็โซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กรักแท้ไม่มีอยู่จริงซึ่งถ้าจากมุมมองส่วนตัวจากประสบการณ์ตัวเองนะครับจะบอกว่ารักแท้นั้นมีอยู่ที่รู้ก็เพราะเคยให้นะครับก็ตามนั้นเลยคือคนที่เคยให้จะรู้ว่ามันมีอยู่นะครับผมไม่เคยได้ยินว่ารักคือการได้มาเพราะฉะนั้นถ้าใครยังทุกข์อยู่กับความคิดที่ว่านั่งรอใครสักคนหรือนั่งรอความรักให้เดินเข้ามาหาเราเนี่ยลองให้ดูอย่างน้อยเราสัมผัสมันได้ทันทีอยู่เหมือนกันลองให้ดูแม้ว่ามันจะเป็นไปยังไงก็ตามแต่มันจะไม่สมหวังก็ตามแต่ว่าอย่างน้อยมันมีความทรงจำดีๆเกิดขึ้นมีเราได้เห็นตัวเราเองว่าเราเป็นใครแล้วก็เราทำอะไรได้ก็อาจจะดีกว่ารออยู่เฉยๆมั้งฮะซึ่งไม่รู้จุดหมายปลายทางไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนเริ่มต้นเมื่อไหร่อะไรเงี้ยลองให้ดูนะครับก็อยากอวยพรทุกคนว่าไม่ต้องเป็นทุกข์กับเรื่องนี้มากไปทุกข์ได้แต่ว่าอย่าทรมานกับมันมากนักถ้าระลึกได้ว่าเคยให้อะไรใครไปก็บางวันแม้ว่าตอนนี้ต้องอยู่คนเดียวเนี่ยมันก็มีอะไรหลายอย่างให้นึกถึงแหละมีความทรงจำให้นึกถึงก็ไม่ได้ถึงกับลำพังซะขนาดว่าแห้งแล้งไปหมดนะครับอาจจะเบื่อๆบ้างบางทีก็ไปเดินเล่นที่ไหนแล้วก็ใช้มันเชื่อมโยงกับประสบการณ์ดีๆที่ได้รับมาก็ได้ขอให้มีความสุขกันทุกคนนะครับโชคดีครับ